ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ตอนนี้นะครับทำให้นักพัฒนาไทยพัฒนาทั้งเว็บไซต์เอาไว้ติดตามสถานการณ์โควิด-19 แล้วก็เว็บไซต์หาข้อมูลต่างๆอย่างเช่นหน้ากากแต่รูปแบบการพัฒนานะครับเป็นเว็บไซต์ที่เราต้องเปิดใน Safari แล้วบางครั้งเนี่ยมันต้องเสียเวลาที่เราต้องกดเข้ามาแล้วก็เลือกแท็บใช้งานยากผมมีวิธีแนะนำง่ายๆนะครับในการสร้างทางลัดไว้ที่หน้าโฮมแต่เข้ามาแล้วก็เข้าไปดูเว็บได้เลยทำอย่างไรไปชมวิธีเลยครับเริ่มต้นนะครับให้เปิดเว็บไซต์ที่เราต้องการสร้างทางลัดจากนั้นก็แตะที่แท็บแชร์นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างแตะที่คำว่าเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมจะเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ก็ได้นะครับแล้วแต่เราเมื่อเปลี่ยนชื่อเสร็จก็แตะที่คำว่าเพิ่มเพียงเท่านี้เว็บไซต์ก็จะถูกสร้างเป็นทางลัดอยู่ในหน้าโฮมแล้วครับหากมีเว็บไซต์อื่นๆนะครับที่เราอยากสร้างทางลัดไว้หน้าโฮมก็ใช้วิธีการเดียวกันเลยนะครับแนะนำว่าให้รวมทางลัดนะครับไว้ที่โฟลเดอร์เดียวแล้วก็ลักษณะการใช้งานของเราเนี่ยก็จะเหมือนกับการเปิดแอปปกติเลยครับเพียงแตะไปที่ทางลัดตัวนี้ก็จะสามารถเข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ได้โดยที่ไม่ต้องไปเปิดแล้วก็นั่งเลือกแท็บใน Safari ให้เสียเวลาครับหวังว่าวิธีนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นตัวช่วยเหลือนะครับให้เราสามารถดูข้อมูลในสถานการณ์นี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ